สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูอุ้มห้องดาวทะเลนะคะเด็กๆได้เรียนรู้สัตว์เลี้ยงไปกับคุณครูปุ๋มและก็เรียนรู้อาหารและที่อยู่อาศัยกับครูอุ้ยไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้ครูอุ้มจะมาบอกประโยชน์และโทษของสัตว์เลี้ยงค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะสัตว์เลี้ยงนะคะก็คือสัตว์ที่คนเลี้ยงเพื่อประโยชน์ต่างๆค่ะเลี้ยงไว้เป็นอาหารเลี้ยงไว้ใช้งานหรือเลี้ยงไว้ดูเล่นค่ะสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารนะคะก็จะมีไก่เป็ดที่เรากินทั้งเนื้อแล้วก็ไข่ค่ะหมูปลาวัวค่ะที่เรากินทั้งเนื้อแล้วก็นมค่ะสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้เพื่อใช้งานนะคะเช่นม้าใช้สำหรับเป็นยานพาหนะไปในที่ต่างๆได้ค่ะควายช่วยในการไถนาค่ะและก็สุนัขค่ะบางบ้านนะคะก็จะเลี้ยงสุนัขไว้เพื่อเฝ้าบ้านค่ะสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้ดูเล่นเลี้ยงไว้ภายในบ้านนะคะก็จะมีปลาต่างๆนะคะปลาคาร์ปปลากัดปลาทองหรือปลาหางนกยูงค่ะกระต่ายหนูแฮมสเตอร์นกสุนัขพันธุ์ต่างๆและก็แมวพันธุ์ต่างๆค่ะสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้ดูเล่นหรือเลี้ยงไว้ภายในบ้านนะคะเราจะเลี้ยงเพื่อใครเหงาใครเครียดนอกจากนี้นะคะยังจะทำให้เด็กๆนะคะมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็จะทำให้เด็กๆรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์รู้จักแบ่งปันค่ะนอกจากจะมีประโยชน์ที่มากมายแล้วนะคะสัตว์เลี้ยงก็ยังมีโทษด้วยค่ะในบางครั้งเราไม่สามารถคาดเอาอารมณ์ของสัตว์เลี้ยงได้นะคะเราอาจจะถูกกัดถูกข่วนจนทำให้เป็นแผลเสี่ยงต่อการเป็นโรคพิษสุนัขบ้าค่ะถ้าขนของสัตว์เข้าไปในจมูกหรือปากของเด็กๆนะคะอาจจะทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้ค่ะเด็กๆควรเลี้ยงสัตว์ด้วยความรักความเมตตาไม่รังแกสัตว์นะคะคอยให้อาหารและหมั่นดูแลความสะอาดของสัตว์เลี้ยงของเรานะคะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ